ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านในวันนี้จะได้บรรยายถึงมงคลในพระพุทธศาสนาที่เป็นอุดมมงคลในมงคล38ประการวันนี้ถึงอันดับที่14คือการทำงานไม่ข้างค้างงานที่ทำไม่เสร็จตามกำหนดปล่อยให้ข้างค้างเอาไว้ท่านเรียกว่างานอากูลหรืองานข้างค้างส่วนงานที่ทำได้สำเร็จไม่ปล่อยให้ข้างค้างเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอนากุลากัมมันตาแปลว่าการงานที่ไม่อาคูณหรือการงานที่ไม่ข้างค้างงานที่ทำไว้ข้างค้างหรือปล่อยไว้ให้ข้างค้างจัดเป็นอัปมงคลยิ่งข้างค้างมากก็ยิ่งเป็นอัปมงคลมากคือนำความเสื่อมเสียหายมาแก่ตนเองและส่วนรวมได้มากเพราะไม่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าแต่เป็นไปเพื่อความหายนะเสียหายแต่งานที่ทำเสร็จไม่ปล่อยให้ข้างค้างเอาไว้จัดเป็นงานที่เป็นมงคลคือใครก็ตามไม่ว่าทำงานอะไรถ้าไม่ปล่อยให้ข้างค้างเอาไว้ผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลให้แก่ตนทั้งสิ้นคนที่ทำงานข้างค้างมักจะเป็นคนขี้เกียจชอบผลัดวันประกันพรุ่งหรือไม่ก็ชอบรับงานไว้มากจนเกินไปและไม่ยอมทำหรือทำไม่เสร็จทำให้งานเสียหายหรือเกิดความล่าช้าเสียหายแก่งานที่ตนทำไม่ว่างานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมเช่นงานราชการเป็นต้นบางคนนี้ตั้งใจว่าจะทำงานให้เสร็จในวันนี้ก็ทำไม่เสร็จเก็บใส่ตะกร้าไว้พอวันพรุ่งนี้มาตั้งใจจะทำให้เสร็จก็ไม่เสร็จอีกก็ซ้อนกันไว้ซ้อนกันไว้เลยหอบไปบ้านไปทำที่บ้านต่อทำไม่เสร็จหอบมาที่ทำงานอีกเลยเป็นงานอากูลไปคืองานถ้าจะทำให้เสร็จในวันนี้แต่ล่วงวันไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลงานค้างๆถ้าจะทำให้เสร็จภายในกำหนด1สัปดาห์ถ้าเลยสัปดาห์นั้นไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลหรืองานที่ต้องการทำให้เสร็จในภายใน1เดือนถ้าล่วง1เดือนไปก็ถือว่างานอากูลถ้างานที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน1ปีล่วง1ปีไป2ปี3ปีไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลไม่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตได้ใครที่ทำงานข้างค้างหรือทำงานค้างไว้มากหรือค้างอยู่เสมอแม้ในปัจจุบันจะรู้สึกหนักใจไม่สบายใจเพราะทำงานไม่ก้าวหน้าบางครั้งงานก็เสียหรือไม่ทันการบางครั้งก็ทำให้งานของคนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องพลอยล่าช้าและเสียหายไปด้วยเหมือนกับรถติดคือถ้ารถคันหน้าไม่เคลื่อนที่หรือวิ่งช้ารถคันหลังๆก็ติดเป็นแถวไปด้วยเหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในกรุงเทพของเราฉะนั้นท่านจึงเรียกงานที่ข้างทางนี้ว่าเป็นอัปมงคล
เพราะเป็นไปเพื่อความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นค่าของคนท่านกล่าวว่าอยู่ที่ผลของงานหากปล่อยงานให้คั่งค้างก็เท่ากับว่ากำลังทำลายค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นใครทำงานคั่งค้างมากแสดงว่าค่าของตัวเองนั้นลดน้อยลงไปมากแต่ถ้าทำงานไม่คั่งค้างมีงานก้าวหน้าขึ้นแสดงว่าชีวิตนั้นมีค่าขึ้นมีมงคลขึ้นเหตุที่ทำงานให้คั่งค้างมีสาเหตุหลายอย่างเหตุที่ทำงานให้คั่งค้างท่านกล่าวว่ามาจากเหตุ4ประการคือ5ประการคือ1ทำงานไม่ถูกการ2ทำงานไม่เป็นหรือทำไม่ถูกวิธี3ไม่ยอมทำงานปล่อยตัดวันประกันพรุ่ง3รับงานไว้มากเกินไป4รับงานไว้มากเกินไปและ5มักอ้างสาเหตุต่างๆแล้วทำงานในค้างๆข้อที่1ทำไม่ถูกการเช่นเมื่อยังไม่ถึงเวลาทำก็ร้อนใจเมื่อยังไม่ถึงเวลาทำนะก็ร้อนใจค่อยทำไปเช่นตอนแดดออกมัวแต่ไปถูบ้านแต่พอถึงฝนตกกลับไปซักเสื้อผ้าตากเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งสักทีเมื่อฝนยังตกอยู่หรือเมื่อวัยเด็กไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนชอบเที่ยวเตร่แต่พออายุมากเข้าจะเรียนก็เรียนไม่ทันเสียแล้วนี้เรียกว่าไม่รู้จักการประการที่สองทำงานไม่เป็นหรือทำงานไม่ถูกวิธีทำผิดขั้นตอนทำผิดลำดับเช่นจะทำความสะอาดบ้านก็ไปถูไปกวาดที่พื้นก่อนพอกวาดเรียบร้อยเสร็จแล้วไปปัดกวาดข้างบนฝุ่นผงต่างๆก็ตกลงมาลงบนพื้นก็ทำให้กวาดกันใหม่อีกนี่เรียกว่าทำงานไม่เป็นทำงานไม่ถูกวิธีไม่เสร็จสักทีหนึ่งสามไม่ยอมทำงานคือชอบผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเลยค่ำไปเลยหมดเวลาไปเลยนะว่าคอยทำเมื่อนั้นเมื่อนี้ยิ่งปล่อยนานวานไปงานก็ยิ่งคั่งค้างมากขึ้นงานที่คั่งค้างเกิดจากการผลัดวันประกันพรุ่งนี้มีมากมีค่อนข้างมากทีเดียวบางคนมากจนเลิกทำไปเลยคือทิ้งงานไปเลยแล้วบางคนพอจะรื้อฟื้นงานขึ้นมาทำใหม่ต้นตอต้นปลายมันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วค้นหาโดยเฉพาะบัญชีเช่นเรื่องบัญชีการเงินเป็นต้นถ้าปล่อยค้างๆไว้ไม่รู้บัญชีนั้นไปตกอยู่ที่ไหนใครเก็บไว้หรือหายไปไหนยุ่งแล้วเพราะงานมันคั่งค้างไปแล้วก็งานที่คั่งค้างมากนี้มันทำให้หนักใจขึ้นท่านเปรียบเหมือนดินที่พอกหางหมูถ้าใครเคยเลี้ยงหมูหรือไม่เคยเลี้ยงแต่ได้ไปดูหมูที่มันตีปลักใน
ในน้ำในปลักเนี่ยแล้วก็ดินก็พอกก็ทีละนิดทีละนิดตอนพอกทีละนิดมันก็คล่องตัวพอกเข้ามากข้าวมากข้าวเป็นก้อนใหญ่ก็หมูนั้นก็จะกระดิกหางก็ไม่ได้แล้วตัวเองก็หนักจะนอนก็ลำบากจะเดินก็ลำบากคนที่ทำงานข้างค้างมากก็เหมือนกับดินพอกหางหมูคืออึดอัดหนักใจประการที่4นั้นรับงานไปมากเกินไปไม่รู้กำลังของตนอย่างโน้นเขาให้ทำก็รับอย่างนี้เขาให้ทำก็รับเมื่องานมากเกินไปก็ทำไม่ทันทำสักเท่าไหร่ขยันสักเท่าไหร่ก็ไม่ทันทำไม่เสร็จสักทีหนึ่งเพราะงานมันมากเกินไปประการที่5มัวหาสาเหตุต่างๆมาอ้างแล้วปล่อยงานให้ค้างไปเช่นว่าง่วงเหลือเกินนอนซะก่อนเถอะหรือยังเช้าอยู่หรือหิวมากไปตอนนี้นะรอไว้ก่อนหรือหนาวมากหรือร้อนมากไปแล้วก็ไม่ทำงานปล่อยงานให้ค้างเอาไว้บางคนบอกว่าเลิกยังไม่ดีเลยตอนนี้ค่อยทำให้มันถึงวันเลิกดีก่อนนะพวกที่คอยดูเลิกดูยามนี้ก็มีมากเลยไม่ทำงานงานก็ค้างแทนที่จะเสร็จในเดือนนี้หรือในปีนี้บางทีก็ไม่ได้ทำบางทีก็ไม่เสร็จไปเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าเราจะทำความดีเมื่อไรเลิกก็ดีเมื่อนั้นไม่ต้องรอทำไปได้เลยดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในคาถาชาดกตอนหนึ่งว่านักขัดตังปฏิมาเนตังอัตโธบาลังอุปัจจคาอัตโธอัตตัสนักขัดตังกิงกริสันติตาลกาแปลว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ที่มัวถือเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ดวงจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นแต่คนก็ยังเชื่อดวงอยู่เยอะนะทั้งๆที่พุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อรอปัดวันประกันพรุ่งเพราะรอเลิกดียามดีอยู่งานมันก็ไม่เสร็จเลิกดีในพุทธศาสนาคือหมายความว่าถ้าทำดีก็เลิกดีแล้วถ้าทำดีเวลาเช้าก็เลิกดีเวลาเช้าทำดีเวลากลางคืนก็เลิกดีกลางคืนแต่ถ้าทำไม่ดีเมื่อไหร่ก็เลิกไม่ดีเมื่อนั้นเพราะนั้นเลิกในพุทธศาสนานี่หมายถึงว่าการทำดีหรือการทำชั่วต่างหากทีนี้วิธีที่จะทำงานได้เสร็จไวทำยังไงถ้าเราทุกคนนี่ก็อยากจะทำงานให้เสร็จเพื่อจะไม่ให้เป็นอัปมงคลเพื่อจะได้มงคลในข้อนี้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายได้หรือให้ประสบความสำเร็จได้นั้นผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรม4ประการคือมีอิทธิบาท4เราทุกท่านได้เคยศึกษาเรื่องอิทธิบาทมาแล้วว่ามีอะไรบ้างในที่นี้จะขอย้ำเพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความสำเร็จในการงานอิทธิบาท4คือ1ฉันทะความพอใจในงานนั้น2วิริยะความขยันหมั่นเพียรในการทำงานนั้น3จิตตะตั้งใจทำงานนั้น4วิมังสาความเข้าใจในการทำงานนั้นข้อแรกฉันทะพอใจพอใจถ้าเราพอใจแล้วก็อยากจะทำแต่ถ้าไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะทำเพราะนั้นต้องสร้างความพอใจขึ้นแม้งานนั้นจะยากพยายามสร้างความพอใจพยายามเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าของงานนั้นก็งานนั้นก็จะต้องเสร็จได้ขึ้นได้ง่ายเพราะมีความพอใจในงานนั้นแม้จะยาก
ขนาดเขาปีนภูเขาหิมาลัยเนี่ยงานมันยากเหลือเกินแต่เขาพอใจอยากจะขึ้นให้ถึงหรือว่าถ้าเป็นคนแรกได้ถือว่าเป็นคนมีความสำคัญก็พยายามแล้วพยายามอีกเขาก็ขึ้นจนถึงเขาเพราะมีความพอใจมีความพอใจในเรื่องใดเขาพยายามในเรื่องนั้นเพราะนั้นฉันทะคือความพอใจต้องมีประการที่สองคือวิริยะความเพียรหรือความแข็งใจในสิ่งนั้นวิริยะถ้าเรามีฉันทะแล้วก็ต้องมีตัววิริยะคือความเพียรตัววิริยะนี้สำคัญมากถ้ามีแต่ความพอใจไม่มีความเพียรสักทีหนึ่งงานนั้นก็ไม่เดินอย่างเราอยากจะได้งานทำแต่ไม่ไปหางานสักทีหนึ่งนั่งรออยู่ที่บ้านให้งานมันมามันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความเพียรเราอยากจะหุงข้าวแต่ว่าไม่หุงก็อยากให้ข้าวสุกข้าวมันก็สุกไม่ได้เพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีความเพียรแล้วในการมีความเพียรนี้เราจะต้องมีขันติเป็นตัวนำด้วยขันติคือความอดทนคนที่จะทำงานนี้จะต้องมีขันติคืออดทนต่อความลำบากกลากกลั่มในการทำการงานมองชีวิตของตัวว่าเหมือนต้นหญ้าคือต้นหญ้านั้นถูกแดดถูกฝนหญ้านั้นมันก็ไม่บ่นเลยฮะชีวิตของคนที่ทำงานก็เหมือนกันแม้จะประสบความลำบากก็ไม่ท้อถอยบุกบั่นไปต้องมีวิริยะแต่ประการที่สามมีจิตตะคือใฝ่ใจมีจิตใจจดจ่อมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆไม่ลืมคือบางคนนี้ทอดทิ้งงานจนลืมงานไปเลยแต่บางคนนั้นเขามีจิตใจจดจ่อจนฝันถึงงานนั้นๆนะเพราะนั้นเมื่อมีจิตใจจดจ่อมีจิตใจฝักใฝ่ในงานนั้นอยู่งานนั้นก็จะเสร็จไวขึ้นแม้จะค้างไปบ้างก็ไม่นานจนเกินไปเพราะใจมันเตือนอยู่เรื่อยว่ายังไม่เสร็จจะต้องทำให้เสร็จเพราะมีคุณค่าและประการสุดท้ายคือมีวิมังสาความเข้าใจในการทำงานนั้นสุดยอดของวิธีทำงานได้สำเร็จอยู่ที่อิทธิบาทข้อสุดท้ายคือวิมังสานี่เองได้แก่ทำงานด้วยการใช้ปัญญาด้วยการใช้สมองคิดไม่ใช้สักแต่ว่าทำคนเราแม้จะรักงานสักแค่ไหนบากบั่นสักปานใดหรือเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาแล้วผลที่สุดงานจะต้องค้างจนได้ถ้าขาดปัญญาเนี่ยเพราะแม้ว่าขั้นตอนของการทำงานจะสำเร็จไปแล้วแต่ผลงานไม่เรียบร้อยต้องทำงานใหม่อยู่ล่ำไปนี่คือขาดการใช้วิมังสาวิมังสานี่คือตัวปัญญานี่เองใช้วิจัยวิจารณ์พิจารณาใคร่ครวญสอบถามท่านผู้รู้ปรึกษาหาลือจนงานนั้นเกิดความสำเร็จขึ้นได้อีกประการหนึ่งคนทำงานที่ไม่ใช้ปัญญาไปทำงานไม่รู้จักเสร็จสักทีนึงแม้จะพยายามทำให้เสร็จก็ไม่เสร็จเพราะขาดวิมังสาหรือขาดปัญญาหนักข้าวตนเองก็กลายเป็นทาสของงานข้าวตำราที่ว่าผีจัดระเบียบท่านทั้งหลายบางท่านเคยได้ฟังนิทานเรื่องผีจัดระเบียบแต่บางคนเรียกเรื่องนี้ว่าเปรตจัดระเบียบแต่เท่าที่อาตมาได้ฟังมาก็มีทั้งสองอย่างเรื่องผีจัดระเบียบเขาบอกว่ามีศาลาอยู่แห่งหนึ่งริมทางนะฮะในต่างจังหวัดเป็นที่พักของคนเดินทางเวลารอนแรมมาในเวลากลางคืนก็คนก็มาพักกันหลายคนที่ศาลานั้นในเวลากลางคืนมีผีตนหนึ่งได้รับบัญชาจากหัวหน้าบอกว่าให้จัดระเบียบคนที่มานอนที่นี้
พอคนมานอนหลับแล้วผีจัดระเบียบนั่นก็ลงมาทันทีเอ๊ะมันนอนทำไมมันไม่เท่ากันเนี่ยนะหัวมันไม่เท่ากันเนี่ยนะก็ดึงหัวให้มาให้เท่ากันทั้งหมดแล้วไปดูที่เท้าเอ๊ะมันไม่ตรงกันดึงที่เท้าอีกแล้วไปหันไปดูที่หัวเอ๊ะมันไม่ตรงกันอีกนี่ที่หัวนี่ไปดึงที่หัวอีกเวียนมาเวียนไปอย่างนี้ไม่เสร็จสักทีนี่ทำไมยังไม่เท่ากันเพราะคนมันเตี้ยมันสูงไม่เท่ากันนะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลยคนที่นอนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งคืนเพราะผีมันดึงหัวดึงเท้าอยู่ตลอดคนที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเขาเป็นประเภทนี้คือแบบผีจัดระเบียบชอบระเบียบแต่ไม่รู้ว่าระเบียบมันจะเข้าได้อย่างไรมันจะเท่ากันได้ยังไงคนสูงคนเตี้ยดึงไปดึงมาก็เสียเวลาอีกประการหนึ่งงานจะสำเร็จได้ก็ต้องทำไม่จับจดไม่ทำงานมากอย่างในขณะเดียวกันถ้าทำงานจับจดงานจะไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งจะค้างอยู่ทุกอย่างคือบางคนนี่ทำหลายอย่างเดียวจับงานโน้นนิดจับงานนี้หน่อยเดี๋ยวจะไปปลูกผักเดี๋ยวจะไปค้าขายเดี๋ยวจะไปเย็บเสื้อผ้าเลยไม่เสร็จสักอย่างเหมือนคนอ่านหนังสือมีหนังสือหลายเล่มอ่านทุกเล่มแต่ไม่ได้จบสักเล่มหนึ่งนะไม่ได้จบสักเล่มหนึ่งบางคนจริงเขาอ่านไม่จบแต่เขาเลือกอ่านเอาที่จำเป็นแต่บางคนอยากจะอ่านให้จบทุกเล่มมันน่ะแต่ไม่จบสักเล่มหนึ่งเพราะจับจดอย่างนี้งานก็ค้างไม่สำเร็จการที่จะงานจะทำได้สำเร็จได้นั้นต้องทำไม่จับจดทำจริงทำติดต่อกันอาตมาเองถือสุภาษิตในข้อนี้อยู่เสมอว่าถ้าทำงานอันใดแล้วอยากทำให้มันเสร็จเป็นอย่างไปมันก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ถือสุภาษิตบทดอกสร้อยบทหนึ่งซึ่งเคยท่องตั้งสมัยเป็นเด็กๆโน้นบทดอกสร้อยที่ว่าจะทำไรทำจริงตามกำหนดไม่จับจดผลผลิตสถิตเสถียรจะค้าข้าวข้าวทั้งนั้นเป็นบ้านเกวียนจะเล่าเรียนขยันให้มั่นคงทำโน้นนิดทำนี้หน่อยจะพลอยยุ่งที่หมายมุ่งก็จะบิดปิดประสงค์จับให้มั่นขั้นให้ตายหมายให้ตรงปักใจตรงเป็นประกันนั่นแหละดีคือเอามันเป็นอย่างมันให้มันสำเร็จเป็นอย่างไม่ใช่ทำโน้นนิดทำนี้หน่อยก็ทิ้งไปเต็มไปหมดเลยบางทีทั้งบ้านเลยไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะเพราะจับจดการทำงานที่จะไม่ค้างจะไม่จับจดและก็ต้องทำให้เสร็จเป็นอย่างไปทีนี้การทำงานที่เป็นเหตุให้ค้างมันเกิดจากอุปสรรคทุกคนมันมีอุปสรรคถ้าอุปสรรคเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุปสรรคเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านถนนหนทางหรือว่าน้ำท่วมไฟไหม้อันนี้ก็สุดวิสัยแต่ถ้าอุปสรรคที่เราสร้างขึ้นเองนี่อันนี้ถ้าเราไม่แก้ก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเป็นสิ่งที่กัดขวางความสำเร็จของการงานถ้าไม่งานค้างได้แก่อบายมุข6ประการอบายมุข6พวกเราเคยได้ยินมาแล้วว่าอบายมุขคืออะไรขอย้ำในที่นี้ว่าอบายมุขแปลว่าทางแห่งความเสื่อมอบายแปลว่าเสื่อมมุขแปลว่าทางแห่งความเสื่อมแต่คนก็ชอบแปลกนะทั้งที่พุทธเจ้าบอกว่าเสื่อมยกตัวอย่างการพนันเนี่ยนะอย่างการพนันนี่โดยเฉพาะซื้อหวยซื้อเบอร์ทั้งใต้ดินและของรัฐบาลก็ยังชอบกันแล้วก็บอกว่านี่ทางรวยมีอยู่ทางนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนผลสำเร็จอยู่ที่นั้นไปถือสุภาษิตอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่คนเป็นอันมากคิดว่านี่แหละทางแห่งความสำเร็จแล้วคือเป็นการค้านต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า
คนที่ติดอยู่ในอบายมุขทั้ง6ประการนี้คือติดในเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้งานเสียนะ1ดื่มน้ำเมาดื่มน้ำเมาเดี๋ยวนี้นอกจากน้ำเมาแล้วยังมีของเสพติดไอ้โทษต่างๆอีกเยอะที่จะทำให้งานเสียสุขภาพเสีย2เที่ยวกลางคืนคือเที่ยวแล้วมันก็ง่วงอ่ะแล้วก็อาจจะไปเสียการเสียงานเสียสุขภาพไปอีกเพราะเที่ยวทุกคืนไม่ใช่เที่ยวคืนเดียว3เที่ยวดูการเล่นเป็นนิดคือเขามีเล่นที่ไหนหนังที่ไหนละครที่ไหนเทิดเทิงที่ไหนดนตรีที่ไหนไปทุกงานเลยงานที่ทำไว้ก็ค้างหมดประการที่4เล่นการพนันคือแทนที่จะไปทำงานก็พอไปติดในวงการพนันอยู่ก็ไม่ยอมถอยแล้วแล้วก็ตาสว่างด้วยอยู่ในวงการพนันก็ทำให้งานเสียไปประการที่5คบคนชั่วเป็นมิตรคือผู้ใดก็ตามถ้าไปคบคนชั่วคนพาลคนเสียเข้าไปแล้วเขาก็นำไปในทางที่เสียนำในทางที่ผิดงานที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าก็เสียไปด้วยเพราะนั้นเมื่อคบพาลพาไปหาผิดก็ไปหาในทางที่เสื่อมเสียไปประการที่6เกียจคร้านทำการงานอันนี้แน่นอนคนที่ขี้เกียจในงานย่อมเสื่อมเสียไปได้ง่ายแน่นอนเพราะทำให้งานคั่งค้างหรือไม่ยอมทำงานไปเลยฉะนั้นผู้ที่หวังความเป็นมงคลแก่ตนจะต้องเว้นอบายมุขทั้ง6ประการนี้ด้วยแล้วการงานจะไม่คั่งค้างย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนได้เพราะปฏิบัติตามมงคลข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งจะทำสังคมโดยส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าไปอีกด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่างานที่ไม่อากูลคืองานที่ไม่คั่งค้างเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งการพูดเรื่องอุดมมงคลพระพุทธศาสนาข้อที่14คือการทำงานไม่คั่งค้างในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความก้าวหน้าความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ทำงานไม่คั่งค้างโดยทั่วกันเทอญ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่15คือการบำเพ็ญทานหรือการให้ทานการพูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาได้พูดติดต่อกันมาแล้วหลายครั้งและหลายท่านได้ฟังติดต่อกันมาทุกคราวก็คงจะเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นมงคลในพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรได้พูดผ่านไปแล้วถึง14มงคลวันนี้จะถึงอันดับมงคลข้อที่15คือการให้ทานหรือการบำเพ็ญทานซึ่งถือว่าเป็นมงคลคำว่าเป็นมงคลนั้นคือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปและเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดด้วยทานคืออะไรทานก็คือการให้สิ่งของของตนแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่เสียสละไม่หวงไว้บริโภคแก่ผู้เดียวคนที่มีจิตใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงจุดมุ่งหมายของการให้ทานตามหลักพุทธศาสนาพอจะแบ่งออกได้เป็น4ประการคือ1ให้เพื่อสั่งสมบุญ2
ให้เพื่อบูชาคุณ 3. ให้เพื่ออนุเคราะห์ 4. ให้เพื่อสงเคราะห์ข้อที่ 1. ให้เพื่อสั่งสมบุญนั่นคืออย่างไรคืออย่างที่พวกเรามาทำบุญให้ทานโดยทั่วไปก็เราต้องการสั่งสมบุญสั่งสมคุณความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราเพราะทานนั้นเป็นบุญประการหนึ่งในพุทธศาสนาอย่างที่เราได้ยินคำว่าการทำบุญในพุทธศาสนามี3อย่างคือทานศีลภาวนาเรามาทำบุญด้วยการให้ทานก็เป็นการสั่งสมบุญอย่างบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางขุดบ่อน้ำสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณกุศลอย่างนี้เป็นการสั่งสมบุญทั้งสิ้นซึ่งบุญที่เราได้สั่งสมไว้นี้เองจะเป็นเสบียงสำหรับเดินทางของไปในภพหน้าของพวกเราแล้วก็บุญนี้เองที่จะนำติดตามตัวไปได้ไม่เหมือนทรัพย์สินในภายนอกซึ่งเราจะต้องทิ้งไว้หมดสิ้นข้อที่สองให้เพื่อบูชาคุณคืออย่างเราให้ทานเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราให้ทานให้แด่พระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือให้เพื่อบูชาคุณความดีเพราะท่านมีคุณความดีที่ควรบูชาถวายแด่ในหลวงสมเด็จนางเจ้าบรมราชินีนาถเป็นต้นเพราะพระองค์มีคุณความดีอย่างนี้เรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณแต่ก็เป็นบุญเหมือนกัน 3. ให้เพื่อสงเคราะห์ให้เพื่อสงเคราะห์นั้นคือสงเคราะห์ญาติสนิทมิตรสหายบุตรภรรยาคนในบ้านในครอบครัวให้เงินให้ทองแบ่งสมบัติให้ให้การให้ทุนในการศึกษาเล่าเรียนทุนในการเดินทางเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์คือสงเคราะห์บุตรภรรยาญาติพี่น้องประการที่4ให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่ออนุเคราะห์นี่คือให้แก่คนที่ยากจนคนขอทานคนถูกน้ำท่วมไฟไหม้บ้านคนที่บ้านแตกสาแหลกขาดเด็กกำพร้าให้แก่สัตว์ดิเรกชันการให้ประเภทนี้ก็ให้ด้วยใจที่อนุเคราะห์ต้องการที่จะอนุเคราะห์เอ็นดูเขาก็ให้ไปก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้ทานก็มีจุดมุ่งหมายในการให้อยู่4ประการนี้แต่บางคนนั้นให้ทานสูงสุดขึ้นไปนะคือให้ทานครั้งนี้เพื่อหวังพระนิพพานนะฉันบอกว่าอิทังเมทานังอาสวัคคยาวะหังโหตุขอทานนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะนิพพานปัจโยโหตุเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าให้เพื่อหวังอย่างนี้ก็เป็นการให้เพื่อบำเพ็ญบุญเพื่อความสิ้นทุกข์ของตนจัดเข้าไปในข้อที่หนึ่งทีนี้การให้ทานกับการบริจาคที่เรียกว่าจาคะนั้นเป็นการให้ด้วยกันทั้งคู่แต่มีลักษณะแตกต่างกันทานกับจาคะนี้ไม่เหมือนกันต้องพยายามทำความเข้าใจอะไรให้อย่างไรที่เรียกว่าให้ที่เรียกว่าทานให้อย่างไรที่เรียกว่าให้จาคะหรือบริจาคแต่บางคนมักจะพูดรวมกันว่าบริจาคทานก็พูดรวมกันทั้งสองอย่างไปเลยถ้าให้เพื่อหวังผลตอบแทนจัดเป็นทาน
แต่ถ้าให้เพื่อเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียวของตนจัดเป็นจาคะหรือการบริจาคอย่างถ้าเราให้ทานก็หวังเพื่อให้รูปสวยหวังใจรวยทรัพย์หวังใจได้สิ่งโน้นสิ่งนี้นะหวังให้เกิดเป็นนางฟ้าหวังให้เกิดดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นทานไม่ใช่จาคะถ้าเป็นจาคะก็หวังเพื่อสลัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวของเราออกไปนะการให้นี้เห็นว่ามีคุณค่าต่อสังคมไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนแก่ตัวเองแต่หวังว่าเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหวังเพื่อสละความสนีทีเหนียวของตนอย่างนี้เป็นจาคะเป็นบริจาคอย่างพระพุทธเจ้าให้ทานเพื่อหวังโพธิญาณนี่นี่แสดงว่าให้เพื่อความสิ้นทุกข์ถ้าให้ทานเพื่อเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นเป็นลักษณะของจาคะแต่ทีนี้ว่าถ้าพูดถึงการให้ทานอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงจาคะด้วยเช่นพูดถึงทานศีลภาวนาทานในที่นี้มีความหมายรวมถึงจาคะไปด้วยอย่างเราได้ยินว่าทานศีลภาวนาเนี่ยทานตัวนี้กินความหมายถึงจาคะเข้าไปด้วยแต่ถ้าพูดถึงจาคะอย่างเดียวไม่พูดถึงทานด้วยเช่นในคุณธรรมของบุคคลผู้บำเพ็ญสัมปรายิกถาประโยชน์บำเพ็ญเพื่อหวังได้รับประโยชน์ในชาติต่อไปให้มีคุณธรรม4ประการคือ1ศรัทธา2ศีล3จาคะ4ปัญญาจาคะในที่นี้ไม่มีทานอยู่ด้วยจาคะในที่นี้รวมทานเข้าไปด้วยก็พูดแต่จาคะอย่างเดียวถ้าพูดแต่ทานอย่างเดียวก็รวมจาคะกันไปด้วยพูดจาคะอย่างเดียวก็รวมทานกันไปด้วยแต่ถ้าในที่ใดพระพุทธเจ้าหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาพูดทั้งทานด้วยพูดทั้งจาคะด้วยอย่างในทศพิธราชธรรมธรรมะสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือสำหรับนักปกครอง10ประการซึ่งมีจาคะอยู่ด้วยมีทานอยู่ด้วยถ้าอย่างนี้ทานก็ไม่เหมือนกับจาคะแล้วจาคะก็ไม่เหมือนกับทานแล้วทานนั้นหมายถึงการให้ปันช่วยเหลือแก่คนทั่วไปอาจจะหวังผลตอบแทนหวังให้เขาช่วยเหลือตนหวังให้เขาบำรุงเลี้ยงตนเป็นต้นนะส่วนจาคะนั้นให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนนะหวังเสียสละของตัวเราเองนะเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวนี่ลักษณะนี้เป็นจาคะพวกเรานี้ได้ทำบุญให้ทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะก็ถือว่าเป็นบุญบางทีเราก็ยังแยกไม่ออกว่าเป็นจาคะหรือว่าเป็นทานแต่ข้อรวมความแล้วว่าถ้าพูดแต่ทานอย่างเดียวไม่พูดถึงจาคะทานก็รวมจาคะกันไปด้วยถ้าพูดแต่จาคะอย่างเดียวไม่พูดถึงทานนะก็รวมทานกันไปด้วยเหมือนกับว่าเราพูดคำว่าสุขอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงโสมนัสสุขนี้กินถึงสุขกายและสุขใจแต่ถ้าพูดว่าสุขและโสมนัสสุขนั้นหมายถึงสุขกายโสมนัสนั้นหมายถึงสุขใจในทำนองเดียวกันถ้าเราพูดถึงคำว่าทุกข์ถ้าพูดแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่ได้แยกถึงโทมนัสทุกข์นี้หมายถึงทุกข์กายและทุกข์ใจแต่ถ้าเราพูดว่าทุกข์และโทมนัสทุกข์นี้หมายถึงทุกข์กายส่วนโทมนัสนั้นหมายถึงทุกข์ใจเพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในคำว่าทานกับจาคะแต่บางทีเรามักจะพูดรวมกันว่าบริจาคทานไปทานนั้นมีหลายประเภทแต่เมื่อแยกแล้วทานนั้นมี3ประเภทคือ1
อามิสทานหรือวัตถุทานการให้วัตถุสิ่งของ2ธรรมทานหรือวิเศษทานการให้ธรรมะการให้ความรู้3อภัยทานการให้อภัยการไม่ถือโทษไม่โกรธการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเรียกว่าการให้อภัยทานทั้ง3ประเภทนี้มีผลแตกต่างกันอามิสทานหรือวัตถุทานนั้นก็มีผลไม่เหมือนกันอีกวัตถุทานนั้นท่านแยกออกเป็น2ประเภทคือ1ปาติปุคคลิกทานทานที่เจาะจงคือให้เจาะจงคนโน้นคนนี้2สังฆทานทานที่ให้พระสงฆ์โดยส่วนรวมไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งปาติปุคคลิกทานนั้นมีผลน้อยกว่าสังฆทานสังฆทานมีผลมากกว่าแต่ทั้งปาติปุคคลิกทานและสังฆทานนี้ยังจัดเป็นอามิสทานหรือวัตถุทานอยู่อามิสทานหรือวัตถุทานนั้นท่านกล่าวว่ามีผลน้อยกว่าธรรมทานคือการให้พระธรรมคำสอนเพราะคนที่จะรู้จักให้ทานรู้จักทำความดีถ้าไม่เคยฟังพระธรรมไม่เคยรู้พระธรรมมาเขาก็ทำทานไม่ถูกหรือไม่อยากจะทำทานหรือทำไม่เป็นมักจะตระหนี่ทีเหนียวแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเขาสามารถจะทำความดีอย่างอื่นๆได้อีกมากรวมทั้งการบริจาคทานด้วยและพระศาสนาก็จะดำรงมั่นอยู่ด้วยการให้ธรรมทานอย่างเรามาได้ฟังธรรมก็ถือว่าได้รับธรรมทานเราสอนลูกหลานให้รู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษก็ชื่อว่าเราให้ธรรมทานเหมือนกันแต่ธรรมทานนี้ยังมีผลน้อยกว่าอภัยทานอีกมีผลน้อยกว่าอภัยทานอภัยทานเป็นศีลเพราะนั้นศีลมีผลมากกว่าทานอยากให้อภัยแก่สัตว์ไม่ฆ่ามันเราให้อภัยมันไม่ฆ่ามันทำท่าจะฆ่าแล้วให้อภัยไม่ฆ่าเขาไม่ลักขโมยเขาศีล5นี่ถือเป็นอภัยทานเพราะฉะนั้นอภัยทานนี้มีผลมากกว่าธรรมทานทีนี้ในบรรดาวัตถุทานนี่ที่ให้เนี่ยถามว่าวัตถุทานอย่างไหนมีผลมากก็ตอบว่าวัตถุทานที่เป็นสังฆทานมีผลมากถามว่าสังฆทานประเภทไหนมีผลมากสังฆทานมีหลายประเภทเนี่ยอาจจะให้อาหารอาจจะให้เสื้อผ้าอาจจะให้ยาอาจจะให้ที่อยู่อาศัยหรือให้แสงสว่างประทีปท่านกล่าวว่าในบรรดาสังฆทานนั้นการให้ที่อยู่อาศัยมีผลเลิศกว่าทุกอย่างคือการให้เสนาสนะการให้กุฏิอย่างทั้งสร้างกุฏิถวายสงฆ์นี่หรือเราไม่มีเงินมากรวมกันสร้างกับคนอื่นเขาอันนี้เป็นสังฆทานที่มีผลมากกว่าสังฆทานทุกชนิดทีนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของการให้ทานไว้ว่าทานนี้เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับนั้นไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคือยังไงการทำทานที่จะมีผลมากนั้นท่านกล่าวว่าต้องมีวิธีทำวิธีทำทานได้ผลมากนั้นต้องประกอบด้วยองค์3คือ1วัตถุบริสุทธิ์2เจตนาบริสุทธิ์3บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์นั้นคืออย่างไรคือของที่เรามาทำบุญทำทานนั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์
ไม่ว่าจะน้อยมากจะประณีตหรือไม่ประณีตนะแต่ถ้าใจเราบริสุทธิ์ไม่ได้โกงกินขโมยเขามาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราหรือเราได้มาด้วยความยุติธรรมอย่างนี้ถือว่าวัตถุนี้บริสุทธิ์แต่บางคนนี่ฆ่าปลามาถวายพระฆ่าไก่มาถวายพระอะไรนี้นะไอตอนฆ่านั้นบาปแต่ตอนถวายนี่เป็นบุญทานอย่างนี้ก็ทานที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์เหมือนกันเพราะว่าไปทำบาปมานะเอาบาปมาแลกกับบุญบางทีก็ไม่ค่อยเท่ากันด้วยซะด้วยพอไปฆ่ามาเราต้องระวังด้วยบางทีบางคนว่าเราทำบุญมันน่าจะได้บุญนะได้บุญนะได้บุญแต่เรามันได้บาปมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยวัตถุบริสุทธิ์เนี่ยหรืออาหารก็ต้องอาหารบริสุทธิ์ไม่ใช่อาหารบูดมาถวายพระนะหรืออาหารที่ตัวเองไม่กินแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันต่อไปเจตนาบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าตรัสไปโดยตรงเลยว่าผู้ให้นั้นต้องทำใจให้เบิกบานในสามการคือก่อนจะให้ก็มีใจเบิกบานว่าเราจะให้ทานที่ท่านเรียกว่าอุปเจตนาคือเจตนาก่อนจะให้สองกำลังให้ก็ยินดีว่าเราจะทำบุญให้ทานเบิกบานที่ท่านเรียกว่ามุญจนะเจตนาเมื่อให้เสร็จแล้วก็รู้สึกเบิกบานดีใจว่าเราได้ทำบุญให้ทานที่ท่านเรียกว่าอัปรเจตนาหลังจากให้ทานแล้วก็เบิกบานไปสองวันสามวันบางทีก็เบิกบานเป็นปีแต่บางคนพอ 4-5 วันไปชักจะไม่ค่อยสบายแล้วนึกถึงทานที่ตนถวายไปบอกไม่น่าให้เลยนะมันไม่เหมาะเลยมันไม่ฮะอย่างนี้ถ้าในอภิธรรมท่านเรียกเข้ามาต่อหนึ่งว่าอัปราปรเจตนาคือเจตนาครั้งสุดท้ายไปโน้นถ้ามันไม่บริสุทธิ์ทานก็เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นั้นทานมันก็มีผลน้อยขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราทำทานแล้วก่อนจะให้ทานคือเขาจบก่อนเห็นไหมคนไทยโบราณเขาจบอ่ะจบนี่คือมาเตรียมกายเตรียมใจว่าทำใจสบายนะอย่าไปด่าลูกด่าหลานนะตอนนี้นะอย่าไปโกรธคนโน้นโกรธคนนี้นะเราจะได้ทำบุญให้ทานแล้วจบไปก่อนนะแล้วจบแล้วบางคนอธิษฐานด้วยต้องการได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าอธิษฐานมากเกินไปเขาไม่ไหวเหมือนกันบางคนเอาหมดเลยทุกอย่างนะทิฏฐานพอประมาณแล้วก็ใจเบิกบานแต่พอให้เสร็จใจก็เบิกบานอีกขณะกำลังให้ทานอยู่นะก็ใจเบิกบานนะพอให้เสร็จก็รู้สึกอิ่มใจอย่างนี้ผลทานมันมีมากมีท่านยคุณองค์หนึ่งอยู่วัดบุญสิริมาติยารามคือไตรคุณปริยัติเมธีสนิทกับอาตมามากท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งท่านไปภาคอีสานผ่านไปที่จังหวัดขอนแก่นนะไปถึงอำเภอหนึ่งจำชื่อไม่แม่นแล้วท่านไปอยู่ที่สถานีรถไฟเห็นเนนองค์หนึ่งยืนร้องไห้อยู่ยุ้มยำเพอบ้านไผ่เองมั้งเนนยืนร้องไห้อยู่ถามว่าทำไมเนนร้องไห้บอกว่าโยมแม่ตายผมไม่มีปัจจัยจะขึ้นรถไปยืนร้องไห้อยู่ท่านก็บอกว่านี่มาเอาของท่านไปให้เด็กเอาซื้อตั๋วรถไฟให้เนนไปพอซื้อให้เสร็จแล้วท่านก็มารู้สึกอิ่มใจว่าโอ้ยนี่เราได้ช่วยเนนนะได้ทำบุญให้เนนไปได้ไปหาไปทำศพแม่เขายังอิ่มใจอยู่นานนะให้ไปเสร็จแล้วก็อิ่มใจอยู่นานท่านบอกว่านับตั้งแต่นั้นมาท่านไปภาคอีสานครั้งไหนไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยตนเองเลย
นะมีคนเสียให้เรื่อยบางทีก็เสียเครื่องบินได้ด้วยนะมันว่ามันเกิดความปลื้มใจขึ้นจากที่ว่าเราทำบุญให้ทานเนี่ยเรามีความปลื้มใจต่อผลทานของเรานี่เพียงเรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกนั้นควรจะบริสุทธิ์ในสามการคือก่อนจะให้ขณะให้และให้เสร็จแล้วส่วนฝ่ายปฏิฆาหกผู้รับที่เรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์นั้นได้แก่ท่านผู้รับทานเป็นผู้มีคุณธรรมสูงผลทานจึงจะมีผลมากคือถ้าเราให้แก่ท่านผู้ปราศจากราคะหนึ่งปราศจากโทสะหนึ่งปราศจากโมหะหนึ่งคือให้แก่พระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลนั้นทานมีผลมากหรือให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติตนเพื่อทำลายราคะหนึ่งผู้ปฏิบัติตนเพื่อทำลายโทสะหนึ่งผู้ปฏิบัติบนเพื่อทำลายโมหะหนึ่งอย่างพระสงฆ์ทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปที่เขาปฏิบัติตนเพื่อทำลายราคะโทสะโมหะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานมีผลมากเหมือนกันแล้วทานนี้ที่ให้แก่บุคคลที่บริสุทธิ์นี่จะมีผลมากขึ้นไปตามลำดับให้แก่นะท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานมีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์ทานที่ให้แก่มนุษย์ผู้มีศีล5มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่มนุษย์ผู้มีศีล5ด้วยถึงพระไตรสรณคมด้วยมีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่ผู้มีศีล8มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่ผู้มีศีล10ยังให้แก่สามเณรนี่มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่ผู้มีศีล227ยังให้แก่ภิกษุนี่มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระโสดาบันมีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระอรหันต์ได้แก่พระสักกทาคามีมีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระอรหันต์มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่เป็นสงฆ์เป็นสังฆทานมีผลมากกว่านั้นเพราะนั้นสังฆทานนี้ถือว่ามีผลมากแล้วผู้ที่มารับสังฆทานเนี้ยจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราให้เป็นสงฆ์ถือว่าทานมีผลมากเท่านั้นสมมุติว่าเราขอพระจากสงฆ์ว่าขอพระมารับสังฆทานสัก4รูปท่านจะส่งพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราไม่รู้แต่ทานมีผลมากเพราะเราให้เป็นส่วนรวมยกตัวอย่างว่าเราอยากจะถวายที่ดินสร้างวัดสักแห่งหนึ่งหรือถวายกุฏิถวายสงฆ์เขาก็ส่งพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์มารับก็รับแล้วเป็นของสงฆ์นะมันเป็นของสงฆ์ส่วนรวมไม่ใช่ว่าของพระรูปนั้นแม้แต่ถวายอาหารก็เหมือนกันก็ถือว่ามาในนามสงฆ์ถ้าไม่ในนามสงฆ์แล้วผลมันต้องมากแต่ถ้าจะถวายทานแก่พระทั่วไปนี้ต้องเลือกแต่ถ้าถวายสังฆทานนี้ไม่ต้องเลือกนะสังฆทานในบางแห่งนี้เราไปหาพระในวัดท่านก็ไปขอจากพระสุเทศให้เลือกพระมาแต่บางทีท่านก็รับเองแล้วให้พระสุเทศแจกทีหลังอย่างนี้ก็ใช้ได้นะให้เป็นสังฆทานแต่ไม่ใช่รับมาแล้วไม่ได้ให้พระสุเทศหรือไม่ให้เจ้าอาวาสซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องแจกพัดได้แจกได้รับรู้มารับเองส่วนตัวนี้สังฆทานก็ไม่เป็นสังฆทานไปเลยก็เหมือนเป็นปาติภุคลิกทานไปเหมือนอย่างวัดบางวัดทราบว่าเดี๋ยวนี้รับสังฆทานเวียนไม่ทราบท่านทำแบบไหนนะถ้าเวียนมาที่ตัวเององค์เดียวนะไม่ได้ถึงสงฆ์เลยนี่มันไม่เป็นสังฆทานมันไม่เวียนในตรงนั้นแหละเพราะสังฆทานมันต้องถวายส่วนรวมไปอย่างเราถวายที่ดินสร้างวัดถ้าใครเอาเป็นข้าวบัญชีส่วนตัวเสียนะอย่างนี้มันไม่เป็นสังฆทานนะแต่จิตใจของเรามุ่งเป็นสังฆทานก็ถือว่าเราเป็นบุญแล้วทานนี้ถ้าเราให้แก่พระผู้ไม่มีศีลอย่างสมมติถวายไม่ใช่สังฆทานนะพระทั่วไปเนี้ยกับพระผู้มีศีลหรือคนผู้มีคุณธรรมผลมันแตกต่างกันถ้าให้แก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นี้ผลทานแตกต่างกันมากกับผู้ไม่มีศีลบริสุทธิ์
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิเจยดานังสุคตปสัตถังการเลือกให้พระสุคตเจ้าสรรเสริญข้อนี้ได้กล่าวไว้ในอรรถกถาธรรมบทว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเทวดามาเฝ้าเป็นอันมากมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าอังคุละมาเฝ้าอยู่ใกล้แต่พอเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่อำนาจมากกว่าเข้ามาเฝ้าเทวดาองค์นั้นก็ถอยไปสลิปเลยอยู่ไกลลิปเหมือนกับพวกเราสมมติมานั่งตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ใหญ่มาเราก็ถอยไปเรื่อยๆนะจนถึงท่านนายหลวงมาเขาก็เราถอยไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อาจจะไกลไปจนไม่เห็นหน้ากันเลยนะอังคุละเทพบุตรนี้ก็เหมือนกันแต่อินทกาเทพบุตรมานั่งแถวหน้าก็ยังอยู่เดิมไม่ได้ถอยไปเลยพระพุทธเจ้าเห็นเรื่องนี้มันแปลกจึงไต่ถามขึ้นว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นอังคุละบอกว่าการที่ท่านมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็เคยทำบุญให้ทานมาแต่ผู้มารับทานนั้นไม่มีศีลสักคนหนึ่งไม่ถึงพระรัตนตรัยเลยเพราะนั้นทานจึงให้จำนวนมากพอได้ผลแต่ว่าผลมันน้อยส่วนอินทกะเทพบุตรนั้นถวายทาน1ช้อนคือถวายข้าว1ช้อนแก่พระอนุรุทธะซึ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยอำนาจทานเพียง1ช้อนนั้นนะแต่ผลมันมีมากกว่าทานที่ถวายนับเป็นเวลานานแก่พระเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้ควรเลือกนะถ้าเลือกให้ทานแล้วก็ทานนั้นก็ย่อมมีผลมากอย่างแน่นอนการให้ทานนั้นมีอานิสงส์เป็นอันมากนะเช่นเป็นที่มาของสมบัติทั้งหลายคนที่ได้ทรัพย์สมบัติมากๆนั้นเขาเคยทำบุญให้ทานมาไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวสองผู้ให้ย่อมได้รับความสุขสามผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสี่ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ห้าทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์คือคนให้นะครับใครก็ชอบล่ะหกทำให้เป็นคนที่น่าคบของคนดี7ทำให้เข้าสังคมได้อย่างคล่องแคล่วคือนักบริจาคนะอยู่ในสังคมไหนก็คล่องแคล่ว8ทำให้อาถรรพ์ในที่ประชุมคือเข้าถูกที่ประชุมก็รู้สึกอาถรรพ์9ทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงามฟุ้งกระจายไป10เมื่อตายแล้วไปเกิดในสุคตินี้คือผลของการให้ทานนะถ้าให้ทานผลอย่างสูงก็คือเข้าสู่นิพพานในที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระเวสสันดรบริจาคทานเพื่อหวังโพธิญาณก็เข้าสู่สิ้นทุกข์ในที่สุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงถือว่าเป็นมงคลของชีวิตทรัพย์สมบัติที่เรามีที่เราบริจาคไปนะจะเป็นของเราอยู่ตลอดไปเหมือนกับสิ่งของที่เรานำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเป็นของเราตลอดไปแล้วนะทานที่เราบริจาคไปแล้วก็เหมือนกันควรนึกบ่อยๆภูมิใจบ่อยๆแล้วทานนี้ก็จะเป็นมงคลยิ่งขึ้นการพูดเรื่องการให้ทานเป็นดวงมงคลข้อที่15ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีในทุกท่านผู้ยินดีในทานในการบริจาคทานโดยทั่วกันเทอญ